ครับเราได้จัดโครงการทั้งหมด6โครงการครับโครงการแรกคือโครงการการจัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมการจัดสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยครับเป็นการรวมกันรวมพลังกันในการที่จะนำเสนอข้อซักถามต่างๆเพื่อนำไปสู่การทำนโยบายในปีต่อไปอันนี้ผมก็อยากบอกพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่างานนี้น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าเราจะรวมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้ง222เพื่อให้ความคิดเห็นแล้วก็ดูเป้าหมายในปีถัดๆไปครับและอีกอันนึงก็คือโครงการติดตามประเมินผลวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้อย่างที่ผมบอกไปในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการเสริมความแข็งแกร่งของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับเราเราจะปีนี้เรามาในธีมของตลาดมาร์เก็ตติ้งครับซึ่งเราคิดว่าโลกเนี่ยก้าวไกลไปเยอะแล้วแล้วปีนี้เองเราก็จะทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมแข็งแกร่งขึ้นในการแข่งขันทางการค้าต่างนานาชาติแล้วก็ทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มด้วยต่อมานะครับในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือเรียนรู้เชิงประเด็นคือเรามองเห็นถึงวิสัยทัศน์ว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่ดีครับแล้วก็ในทุกภาคส่วนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าที่ควรตอนนี้เราก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านในการขยายความต่อไปแล้วเราก็จะลงไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้วิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจต่างๆหันมาสนใจวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมต่อไปครับแล้วต่อมาในการเรียนรู้4ภาคทางสวสเองนะครับจับมือกับทางวิทยาลัยต่างๆทั้ง4ภาคครับเพื่อที่ทำให้น้องนักศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการทำสตาร์ทอัพต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิสาหกิจในเพื่อสังคมต่อไปและในส่วนสุดท้ายครับเราจัดการอบรมในทุกๆปีในหัวข้อของในทุกๆเดือนครับในหัวข้อของการตลาดการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แล้วก็การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบครับอันนี้คือวิสัยทัศน์ในปีนี้ของปี2566เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมคิดว่าความจริงความสำคัญจริงๆแล้วก็สำคัญที่สุดของสำนักงานก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับเนื่องจากว่าสวส.ยังเป็นหน่วยงานเล็กๆแล้วก็เพิ่งเกิดใหม่อาจจะยังมีคนไม่รู้จักมากครับก็เลยอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันนำข่าวประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อวิสาหกิจเพื่อสังคมในเวลาต่อไปครับ